ค่ะคุณ้ชมไปดูงานนี้ค่ะสสสเขาต้องการส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกําลังกายกันเยอะขึ้นนะคะและหนึ่งในวิธีออกกําลังกายที่ไม่ต้องเสียเงนินเลยก็คือการวิ่งนะคะฟรีแถมยังได้ผลดีอีกด้วยค่ะสสสจับมือกับภักีเครือข่ายจัดงานวิ่งภายใต้แนวคิดวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ready to move on เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลตัวเองให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ คุณผู้ชมไปดูสถิติกิจกรรมทางกายนะคะของประชากรไทยในปีที่แล้ว2565จะเห็นว่าร้อยละ38ค่ะยังขยับตัวไม่พอพูดง่ายๆนะคะจึงเป็นที่มาที่สสสและภาคีเครือข่ายเขาอยากสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มสูงขึ้นและการวิ่งค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆค่าใช้จ่ายไม่สูงทำได้ทุกที่ซึ่งในปี2566นี้ค่ะสสสและงานวิ่ง Thai Health Day Run 2023ยังคงจะมาสารต่อค่านิยมในเรื่องของการวิ่งสร้างนักวิ่งหน้าใหม่สู่สังคมผ่านแนวคิดวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ready to move on เพราะเชื่อว่าเราสามารถเริ่มสร้างกิจกรรมทางกายได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะวิ่งที่ไหนจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ขอแค่เริ่มค่ะคุณผู้ชมออกมาก้าวออกมาวิ่งไปด้วยกันงานนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้ที่สะพานพระราม8นะคะก็เชิญชวนมาร่วมวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ready to move on ค่ะติดตามพีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย